ส่วนสถานการณ์ในหลายจังหวัดนั้นมีหลายจุดเลยนะคะที่เป็นการระบาดแบบกลุ่มก้อนค่ะอย่างเช่นที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกต้องประกาศปิดชั่วคราวนะคะหลังจากที่พบข้อมูลว่าพระสงฆ์ที่อยู่ภายในวัดเนี่ยติดเชื้อโควิด-19 นะคะส่วนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะการระบาดของโควิด-19 ภายในทัณฑสถานวัยหนุ่มก่อนหน้านี้เนี่ยตรวจเจอว่ามีทั้งผู้คุมและนักโทษติดเชื้อเริ่มต้นตอนแรกเนี่ยหลักสิบเท่านั้นนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเมินว่าด้วยความที่อยู่ใกล้ชิดกันมีโอกาสมีความเป็นไปได้ที่จำนวนของผู้ติดเชื้อจะมากถึงหลักพันรายค่ะและล่าสุดตอนนี้จากกลุ่มก้อนการระบาดนี้มีผู้ติดเชื้อประมาณ 1,200 รายแล้วค่ะกรณีเกิดการระบาดของโควิด-19 ของผู้ต้องขังภายในทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราชจากการตรวจหาเชื้อในผู้ต้องขังทุกคนรวม 2,310 รายและเจ้าหน้าที่61คนพบว่ามีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 1,259 คนนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณไกรศรวิสิทธิ์วงศ์เปิดเผยว่าได้แยกตัวผู้ติดเชื้อออกจากกลุ่มเสี่ยงสูงสำหรับผู้ติดเชื้อซึ่งมีจำนวนมากถือว่ามีความยากลำบากในการเคลื่อนย้ายค่ะเลยมีการเปิดโรงพยาบาลสนามไว้ภายในและยังไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงซึ่งวิธีการแนวทางในการรักษาได้นำแนวทางการรักษาของเรือนจำกลางเชียงใหม่มาดูแลรักษานะคะโดยใช้ยาฟาวิพิราเวียควบคู่กันกับยาฟ้าทลายโจรดังนั้นไม่อยากให้ประชาชนที่อยู่ในจุดใกล้เคียงมีความตื่นตระหนกโดยยืนยันว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เพราะว่าเป็นสถานที่ปิดค่ะซึ่งในส่วนของนักโทษที่มาใหม่จะไม่นำเข้าภายในทัณฑสถานวัยหนุ่มนะคะแต่ว่าจะนำตัวไปฝากไว้ที่3เรือนจำและสถานกักตัวในจังหวัดสำหรับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่นครศรีธรรมราชวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่309รายยอดติดเชื้อสะสม 12,051 รายและเสียชีวิตสะสม77รายค่ะส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกวัดราชบูรณะตั้งอยู่ตำบลในเมืองออกประกาศปิดพระอารามและงดกิจกรรมทางศาสนาตั้งแต่17ถึง23กันยายนหลังพบการระบาดของโควิด-19 และมีพระสงฆ์ติดเชื้อ10รูปจากจำนวนพระทั้งหมดในวัด25รูปท่านเจ้าอาวาสเปิดเผยว่าในช่วงนี้นะคะทางวัดขอปิดวัดและงดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา7วันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยจะเฝ้าระวังสังเกตอาการของพระสงฆ์และคฤหัสถ์ภายในวัดจากนั้นค่ะจะตรวจหาเชื้ออีกครั้ง21กันยายนนี้ซึ่งพระสงฆ์ทุกรูปภายในวัดได้รับการฉีดวัคซีนแล้วและตอนนี้อาการป่วยยังไม่รุนแรงนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกรายงานข้อมูลเมื่อวานนี้พบว่าในพื้นที่มีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มเติม50คนเสียชีวิต2คนหายป่วยเพิ่ม42คนและยังอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจำนวน506คนค่ะไปต่อกันที่เรือนจำจังหวัดชัยภูมิค่ะตอนนี้พบผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติมอีก106คนรวมสะสมในห้วงเวลา4วันที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ยอดติดเชื้อไปอยู่ที่ 1,284 คนตอนนี้มีการแยกนำตัวไปรักษาแล้วนะคะส่วนผู้ต้องขังที่ยังไม่พบการติดเชื้อจะสุ่มตรวจอีกครั้งในช่วง7วันข้างหน้าขณะที่ทางเรือนจำก็ได้ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อในทุกพื้นที่และสั่งงดเยี่ยมผู้ต้องขังไว้จนกว่าจะตรวจไม่พบเชื้อจากผู้ต้องขังเพิ่มขึ้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิบอกว่าตอนนี้ประชาชนให้ความสนใจการระบาดที่เกิดขึ้นในเรือนจำชัยภูมิแต่ขอยืนยันว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ควบคุมการระบาดโดยจำกัดวงไว้ได้แล้วแต่คาดว่ายอดการติดเชื้ออาจจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้มีคำสั่งให้แยกกักตัวและห้ามเข้าออกเรือนจำทั้งหมดแล้วค่ะย้ำว่าไม่อยากให้ประชาชนตื่นตกใจเพราะว่าในจุดที่เกิดการระบาดเป็นสถานที่ปิดควบคุมได้ง่ายและรวดเร็วไปปิดท้ายที่พื้นที่จังหวัดชลบุรีค่ะสำนักงานสาธารณสุขรายงานผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 วันนี้มีการพบเชื้อว่าติดเชื้อเพิ่ม848รายนะคะเป็นการระบาดในกลุ่มก้อนสถานประกอบการ5แห่งอย่างเช่นกลุ่มก้อนการระบาดของทหารเกณฑ์ในอำเภอสัตหีบ80รายพื้นที่การระบาดตอนนี้กระจายไปใน10อำเภอมากที่สุดที่อำเภอเมืองชลบุรี222รายภาพรวมของจำนวนผู้ติดเชื้อยังไม่ลดลงนะคะอยู่ในภาวะทรงตัวมานานกว่า3สัปดาห์ต่อเนื่องซึ่งการระบาดการติดเชื้อเป็นการเชื่อมโยงสัมผัสกันในครอบครัวเป็นรายวันมากกว่า200รายค่ะ
โดยจากการระบาดตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาและล่าสุดตอนนี้สำหรับระลอกการระบาดเดือนเมษายนจังหวัดชลบุรีมีการระบาดสะสมล่าสุด 78,600 รายรักษาหายป่วยสะสม 64,448 รายมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม6รายค่ะยอดรวมเสียชีวิตสะสมของชลบุรี559รายค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอสำคัญที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ